ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปเปิดมิติใหม่นะคะการทานซาซิมิไม่ต้องไปที่ร้านค่ะเพียงแค่เรายกหูโทรศัพท์นะคะซาเล้งซาซิมิแบบเดลิเวอรี่คันนี้นะคะก็บริการถึงหน้าบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมมีทั้งหมึกสดกุ้งสดพอไปถึงบ้านปุ๊บตั้งโต๊ะหั่นแล้วก็ได้เห็นแบบสดๆเลยนะได้รับประทานกันแบบไม่เสียอรรถรสแน่นอนค่ะนี่เลยนะคะมาแล้วค่ะซาเล้งที่ให้บริการซาซิมิแบบเดลิเวอรี่ที่ขนอุปกรณ์ทั้งน้ำแข็งที่ใส่อาหารทะเลสดๆวิ่งตรงไปถึงหน้าบ้านลูกค้าค่ะทันทีที่มาถึงนะก็ต้องจัดเตรียมตั้งร้านตามจุดที่ลูกค้ากำหนดเอาไว้จากนั้นก็นำอุปกรณ์มาให้ลูกค้าตกหมึกหรือกุ้งที่สั่งให้อารมณ์เหมือนทานอยู่ที่ร้านเลยแต่ไม่ต้องออกจากบ้านไปเสี่ยงกับโควิด-19 ค่ะจากนั้นเชฟของเรานะก็จะจัดการแล่ซาซิมิจัดเสิร์ฟให้รับประทานกันแบบสดๆพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บด้วยแหละค่ะคุณกิตติพงษ์เอกศรีสกุลค่ะเป็นผู้จัดการร้านซาซิมิชื่อดังนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเล่าให้ฟังนะคะว่ายุคที่ทุกคนต้องประหยัดแล้วก็ต้องเจอกับการแพร่ระบาดของโควิด-19ทำให้ลูกค้าบางกลุ่มนะไม่อยากไปทานอาหารนอกบ้านเพราะว่ากลัวติดโควิดทางร้านก็เลยปิ๊งไอเดียจัดรถให้บริการกับกลุ่มที่อยากจะรับประทานซาซิมิแต่ไม่อยากไปนั่งที่ร้านเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์โทรมาสั่งลงคิวเอาไว้ได้เลยค่ะทางร้านนะคะก็จะใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งนี่แหละค่ะก็บรรทุกกุ้งหมึกสดๆพร้อมอุปกรณ์การทำมาให้บริการถึงหน้าบ้านนะคะแล้วก็เสิร์ฟถึงโต๊ะนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองลิ้มชิมรสซาซิมิแบบสดอร่อยเหมือนได้ไปทานถึงที่ร้านแน่นอนนะซึ่งตอนนี้ค่ะมีลูกค้าในพื้นที่เนี่ยให้ความสนใจกันเยอะเลยสั่งกันเข้ามาก็เยอะขึ้นนะคะและต้องอาจเพิ่มรสซาเล้งอีกสัก2คันด้วยเพราะผลตอบรับดีจริงๆนะแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าซาซิมิลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะที่ขายซาซิมิแบบเดลิเวอรี่สดๆถึงที่บ้านแบบนี้แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ